การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรต้องเริ่มต้นจากการใช้สมุนไพรชนิดที่ถูกต้องและมีการตรวจพิสูจน์ชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธานพืชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสวนสมุนไพรที่เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่มีศักยภาพผลิตเป็นวัตถุดิบในการวิจัยถึง3แห่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายกล้าพันธุ์สมุนไพรที่มีคุณภาพให้กับชุมชนเพื่อนำไปปลูกและต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสวนสมุนไพรทั้ง3แห่งของเรานี่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างสวนจันทบุรีเนี่ยถือเป็นคลังความรู้ที่มีชีวิตในพื้นที่140ไร่ของเราเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาคารวัสดุอุปกรณ์แล้วก็โรงเรือนของเราแล้วก็ยังมีอ่างน้ำเห็นไหมคะอ่างเก็บน้ำที่เราได้ใช้ได้ตลอดมันเหมาะสมกับกิจกรรมทุกอย่างของเราเลยสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยด้านการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยปรับปรุงคุณภาพของสมุนไพรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยทิศทางของเราก็ยังจะคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านการเกษตรที่เรามีแห่งเดียวจริงๆนะคะเพราะเราทำครบวงจรเราเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีการพัฒนารูปแบบหรือปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันเสมอนะคะรวมถึงวางแผนสำหรับอนาคตว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล